พูดหยอกกันตอนนี้เพิ่งจะโผล่พ้นปลายไม้นะคะแต่ว่ามันใกล้จะคลายออกหมดแล้วใกล้จะเห็นเดือนเต็มดวงแล้วนะคะเนี่ยแต่นี่ฝีมือของเราเองอยากถ่ายที่สวนชมจันทร์นะคะดวงเดือนราหูอมจันทร์นะคะตอนแรกที่อยู่บนบ้านนี้มันยังไม่โผล่พ้นปลายไม้นี่ป้าถ่ายอยู่ก็ตอนนั้นนะกินจนเกือบจะมิดดวงเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มคลายออกแล้วที่เขาว่าเริ่มคลายแล้วนะคะตอนนี้จันเต็มดวงนะคะวันนี้แต่มีราหูอมจันเนาะเป็นหนึ่งมันเห็นมีคนปล่อยปล่อยโคมเนาะเออใช่ใช่ใช่เห็นอยู่มีโคมด้วยค่ะทุกท่านนี่มีคนปล่อยโคมด้วยนะคะเนี่ยโคมกำลังลอยมาเอ้าบังแล้วปกติอันพิจารณาตัวมองอบตกันนี่นี่นี่โคมนะคะเนี่ยเขาปล่อยโคมนี้นะคะอันนี้มือป้านะเนี่ยป้าชี้ให้ดูเขากำลังปล่อยโคมประกวดนางอ่ะเขาก็จัดงานกันเยอะแยะนะคะตอนนี้เพราะว่าเขาจัดงานได้แล้วเขาก็จัดโอ้โหโคมลอยไปนู่นละแต่ราหูก็ยังไม่ปล่อยจันทร์ออกมาเป็นอิสระเลยเด้อไฟนานแล้วใกล้กันใกล้ยังมันนั่นแหละโคมลอยโคมลงลงเด็กๆจะทำอะไรอ่ะเด็กๆเอาปิ่นไม้ที่ทองไม้ทองนั่งที่จังเห็นดูนะคะป้าก็พามาดูราหูอมจันทร์ตอนนี้มันกำลังจะคลายออกหมดแล้วปกติมันต้องสว่างเหมือนแสงโอ้ยพี่ๆโคมโคมขึ้นไปสูงเนี่ยอันนี้โคมไฟเนาะอันนี้โคมไฟลอยไปนู่นละไม่ได้เทียมจ้ะลอยไปนู่นละต้องย้ำบอกกันนะถ้าคุณมาทำเดือดร้อนอะไรกับดิฉันแล้วคะเนี่ยก็ดิฉันกำลังถ่ายจันอยู่จันเต็มดวงแต่ว่าโดนราหูบังนะคะนั่งมาแค่นี้ราหูอมจันทร์อันนี้ป้าถ่ายที่สวนชมจันทร์นะคะเห็นจังสีมันใช้เวลาเติบนึงมันออกวิตามินใช้เวลาบอกตรงนี้อย่าเห็นไฟบรรยากาศออกมาเบิ่งตอนนั้นอาบน้ำพรมเซตตามาตาเลยบอกให้ดูตอนที่มันอาจจะดวงใหญ่ๆมันจะเป็นสีสมๆนั่นแหละตายาวพอตาบอกเราอาบน้ำเพิ่งจะเสร็จเลยยังไม่ได้ถ่ายตอนแรกแล้วก็บังใบไม้ด้วยบังยอดไม้มันไม่เห็นโอ้แต่เราไม่เห็นเราทำดวงใหญ่ๆคิดว่ามันจะต้องออกไปนู่นข้างลานเพลินมองไปมุมนั้นน่ะเห็นปกติจะเห็นอันชะโงกที่มองไประเบียงทางแต่ก่อนแต่มันบังระเบียงนั้นมันบังแล้วระเบียงนั้นมันเป็นสถานที่อบอุ่นแล้วมองไม่เห็นอะไรลมก็ไม่พัดน้องไม้จองกับอุ๊ยอุ๊ยไม้ทองไม้ทองกับลูกๆก็มาชมจันทร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเดินไปมุมโน้นอีกก่อนขวางทางแล้วดิฉันก็จะเดินไปไหนนะคะเนี่ยแม่ผู้ใดเอาโอ้ยมันกัดเธอนั่นแหละเอาให้มันมากัดเต็มเลยดูอะไรต่ออะไรเกลื่อนเลยอันนี้นะครับก็เถิบมาตรงนี้จะเห็นชัดขึ้นไม้บรรทัดเอาไว้ซ้อนเด็กๆให้เบิ่งมีน้องไม้จองกับลูกๆไม้ชองด้วยนะคะนี่อย่าไม้จองไม้จองอยู่นี่นี่มีลูกๆไม้ชองมาเล่นด้วยนะคะกลางแสงจันทร์นะคะมีลูกๆไม้ทองมาเล่นกลางแสงจันทร์
แต่ได้เกิดมาได้ชีวิตมานี่จันสวยจันสวยกำลังจะสวยแล้วแต่มีราหูมาบดบังความสวยความงามนะคะนั่งลงเดี๋ยวเอาขนมมาหล่อนั่งลงนั่งหญิงพาส้มจันไม้ทองก็เกิดโดนเนี่ยจะมาบอกว่าเห็นโอ้โหป้าก็จะยังไม่ออกง่ายๆเนาะยังไม่คลายออกแต่ว่าก็ออกหลายมื้อออกเยอะเกือบจะเต็มดวงแต่ก็ยังเหลืออยู่ยังเหลือเสี้ยวนึงอยู่ตอนออกมาดีเนาะเดี๋ยวเบิ่งธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติอันนี้ยังคลายไม่หมดโอ้คลายช้าเนาะคลายช้าอยู่ด้วยนี่มันโลกมันหมุนเอาทำไมเด็กๆเมื่อนั้นจะเข้าไปไม่มีคนดูใช่โหมันยังไงยังอยู่นะคะเนี่ยยังอยู่เสี้ยวนึงอยู่นะคะยังคลายไม่หมดเลยกบกินเตือนโอ้นานอยู่เหมือนกันเนี่ยตอนที่มันเป็นพระจันทร์แดงป้าไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าไม่รู้ป้าอยู่ในบ้านก็เลยลืมไปเลยพอคุณลุงกลับเอามาจากข้างนอกนะคะคุณลุงไปบอกจึงได้เห็นแต่ก็ได้เห็นไม่เยอะเพราะว่าตัวนั้นปลายไม้บังเสียดายมากเลยปลายไม้บังแล้วตอนที่ไปถ่ายตรงนู้นอ้าวโทรศัพท์เต็มอีกต้องมานั่งลบคลิปตกเก่าอยู่นะคะกว่าที่จะออกได้ถ่ายให้เห็นจันทร์คืนเพ็ญนะคะจันทร์คืนเพ็ญแต่ก็มีราหูมาอมจันทร์นะคะจันทร์ก็เลยไม่เต็มดวงตอนนี้แต่ก็คลายออกไปเยอะแล้วใกล้จะหมดแล้วล่ะนะคะแต่ช้ามากเลยยังเหลือราหูอมจันทร์อยู่เป็นเสี้ยวนึงนะเลยครึ่งออกไปแล้วเหลือเสี้ยวเดียวแต่ก็ไม่ออกพ้นสักทีนะคะนี่ก็ถ่ายไว้ด้วยฝีมือของป้าเองนะคะให้ดูกบกินเดือนหรือราหูอมจันทร์ที่สวนชมจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ